สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เรามาผัดเส้นหมี่สีชมพูกันนะครับนะใครที่กำลังหาสูตรอยู่แล้วกำลังอยากกินอยู่นะครับนะใครที่นึกถึงนะเบสชอบมากนะครับโดยส่วนตัววันนี้เลยเอาสูตรของตัวเบสเองเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆในเพจนะครับทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ได้ชมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะอันดับแรกขาดไม่ได้นะครับเส้นหมี่หลักๆของเราเลยนะครับวันนี้เบสใช้3ก้อนนะครับนะเส้นหมี่3ก้อนเอาไปแช่น้ำแล้วก็มาลวกนะครับลวก2นาทีนะครับแล้วก็ยกขึ้นเลยน้ำเดือดๆเอาลงปุ๊บขึ้นเลยนะครับมีถั่วงอกนะครับมีเต้าหู้นะครับเต้าหู้ตัวนี้นะเราหั่นนะครับเป็นเต้าหู้ขาวแบบแข็งเนาะก็หั่นแล้วก็ซอยแล้วก็ทอดนะครับใครชอบแห้งกว่านี้ให้ทอดนานกว่านี้นะครับแต่เบสชอบแบบว่าแบบไม่แห้งมากเนาะพอได้กินอะไรอย่างเงี้ยบางคนทอดแห้งไปมันก็จะแบบเป็นแข็งๆเนาะไม่ค่อยชอบแล้วก็มีไข่ทอดนะครับอันนี้ไข่ก็เอาไข่เจียวนะครับนะตีกับน้ำปลานะครับใส่น้ำปลานิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะนะครับแล้วก็ลงกระทะเทฟลอนนะครับหรือใครไม่มีก็กระทะธรรมดานะไม่ต้องแบบหั่นสวยมากนะครับเอาพอเป็นเส้นๆเนี่ยพอเป็นเส้นพอได้โรยนะครับนะมีกะทินะครับ1ช้อนโต๊ะมีน้ำตาล1ถ้วยตวงนะครับน้ำตาลปี๊บนะหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะมีน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะครับมีต้นกุ่ยช่ายนะครับนะแล้วแต่ชอบอันนี้มีกระเทียมสับหรือกระเทียมตำนะครับ2ช้อนโต๊ะหอมแดง2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมะขามเปียก1ส่วน3ถ้วยตวงนะครับแล้วก็มีเต้าเจี้ยวนะครับอันนี้เดี๋ยวเต้าเจี้ยวเราใส่2ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ขาดไม่ได้เลยน้ำเย็นตาโฟนะยี่ห้อไหนก็ได้แต่ที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมชิมก่อนใครที่ซื้อมายี่ห้อไหนชิมก่อนนะว่ารสมันเปรี้ยวมันเค็มมันหวานมันอะไรแค่ไหนนะให้ชิมก่อนนะเพราะว่ายี่ห้อแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีน้ำเปล่านะครับนิดเดียวแล้วก็น้ำมันหมูนะครับนะเท่านี้เครื่องแต่เยอะมากนะคอมเพลเมนต์ต่างๆแบบนะในการทำไหนจะทอดไข่ไหนจะทอดเต้าหู้นะครับเตรียมถั่วงอกเด็ดหัวมันออกนะกุ่ยช่ายนี่ก็ต้องตัดออกหั่นดีๆนะครับกุ้งก็ทอดนะครับกุ้งแห้งนี่ก็แล้วแต่ชอบนะครับใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่เบสจะใส่นิดหน่อยเพิ่มความหอมนะเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าเตาเลยเตรียมของให้พร้อมนะวิธีทำไม่ยากแค่เตรียมของให้พร้อมแล้วทำลงมือทำแป๊บเดียวไม่ถึง7นาที8นาทีก็เสร็จแล้วครับไปเดี๋ยวไปหน้าเตากันครับกระทะเริ่มร้อนใส่น้ำมันลงไปประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะครับเอากระเทียมลงไปเลยไม่ต้องรอให้เดือดไม่ต้องรอให้น้ำมันเขาร้อนนะครับวิธีการเจียวแบบนี้จะช่วยให้กระเทียมหอมนะครับแล้วก็ผัดแล้วกระเทียมไม่ไหม้นะครับน้ำมันก็จะเป็นน้ำมันกระเทียมหอมๆเนาะวันนี้น้ำมันที่ไปเลือกใช้เป็นน้ำมันหมูนะครับนะก็ชอบนะครับมันหอมดีใส่หอมแดงลงไปได้เลยนะครับผัดครับผัดหอมแดงกับกระเทียมไม่หอมครับเดี๋ยวเรามาเจอกันหอมแดงเริ่มหอมแล้วนะครับใส่น้ำตาลของเราลงไปได้เลย1ถ้วยตวงนะครับน้ำตาลปี๊บผ่อนไฟลงนิดนึงเพราะเราจะเคี่ยวนะครับผ่อนไฟลงนะเอาเต้าเจี้ยวลงไปผัดครับตวง2ช้อนโต๊ะนะครับ2ช้อนโต๊ะครับผัดกับน้ำตาลให้เขาละลายเลยนะเต้าเจี้ยวจะเป็นตัวดันรสให้หอมแดงนะครับมีความหอมมากขึ้นนะขั้นตอนนี้นะครับเติมน้ำลงไปพอคลุกคลิกเริ่มหอมแล้วครับผัดให้น้ำตาลละลายนะครับน้ำตาลเริ่มละลายไฟอ่อนนะครับเพื่อนๆเอาไฟลงนะครับให้ไฟค่อนไปทางอ่อนเลยนะเพราะว่าน้ำตาลเขาจะไหม้เร็วนะขั้นตอนนี้ใส่น้ำตาลทรายลงไปตัดรสนะครับใส่กะทินะครับ2ช้อนโต๊ะหัวกะทิน้ำมะขามเปียกครับ1ส่วน3ถ้วยตวงผัดเลยครับไฟอ่อนเติมน้ำซอสเย็นตาโฟลงไปได้เลยนะครับผัดไปเลยนะครับนะขั้นตอนต่อมานะครับเร่งไฟขึ้นหน่อยเอาตะหลิวหลีกทางเส้นลงเลยครับ
เส้นลงเลยเวลาผัดนะครับผัดเส้นแบบนี้ให้ยกเส้นขึ้นแบบนี้นะครับให้ยกเส้นขึ้นแบบนี้ให้เขาดูดน้ำเข้าไปนะครับเร่งไฟขึ้นนะเพื่อนเร่งไฟขึ้นค่อนไปทางแรงน้ำซอสของเราก็จะไปอยู่ในเส้นหมดแล้วนะครับแล้วก็ยีเขาออกแบบนี้นะครับให้เขาโดนความร้อนให้ไอ้น้ำที่อยู่ในเส้นระเหยออกนะครับเส้นจะได้แห้งตามนี้ครับไม่ยากเลยทำง่ายมากนะแนะนำให้เพื่อนทำทานกันนะครับผัดหม้อกระทะใหญ่ๆอย่างเงี้ยกินกันหลายคนอร่อยดีใช้สันนะครับยีเขาออกเงี้ยเส้นเขาก็จะเริ่มแห้งผัดให้แห้งเลยนะครับหอมมากๆตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้นะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งไฮไลท์ใส่ถั่วงอกของเราลงไปได้เลยรอบๆนะครับใส่รอบๆก่อนหอมขึ้นมาทันทีใส่ถั่วงอกนะครับผัดเลยครับขั้นตอนนี้นะครับเต้าหู้ใส่ลงไปได้เลยเดี๋ยวรอถั่วงอกสุกนะครับอีกแป๊บหนึ่งสัก2นาทีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันมานะครับนะถั่วงอกได้แล้วอุ้ยหอมแบบโบราณเลยกระทะใหญ่ๆใส่กุยช่ายของเราลงไปได้เลยครับกุ้งแห้งครับนิดหน่อยปิดไฟนะครับใส่ไข่ทอดสุดยอดจับกระทะคนหน่อยครับเสร็จแล้วครับผัดหมี่สีชมพูสูตรเด็ดนี่เป็นไงเพื่อนดูกันจะเลยครับเสร็จแล้วครับป่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับเสร็จแล้วนะครับผัดเส้นสีชมพูของเราเราเสิร์ฟพร้อมกับใบกุยช่ายแบบนี้นะครับต้นเขาแล้วก็ถั่วงอกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีพริกกับน้ำตาลนะครับนะเอาไว้เติมนะถาดอย่างใหญ่เลยนะครับดูเพื่อนๆนะวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะเพื่อนๆอยากได้สูตรก็เอาไปทำตามกันได้นะครับช่วงนี้อยู่บ้านกันก็ทำกินนะครับกับคนในครอบครัวนะครับมามันทำได้เยอะนะครับนะทำชามใหญ่ๆอย่างนี้นะครับทำกินกันเนาะก็เดี๋ยววันนี้ไปจะจัดเสิร์ฟนะครับนะใส่กระทงแบบนี้นะเป็นเหมือนงานวัดนะครับฟิลงานวัดนะก็จับใส่กระทงแบบนี้เลยนี่นะครับไข่กุ้งแห้งอย่างนี้นะครับวางไข่ทอดนะครับเติมเต้าหู้นิดหน่อยนะครับนะกุยช่ายอย่างนี้นิดนึงนะครับครับถั่วงอกอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่ห่อละ10บาทอย่างนี้นะครับนะโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับที่ช่องนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับนะมีคลิปอะไรดีๆก็จะมาลงไว้ในช่องนะครับนะสูตรอาหารดีๆนะครับนะฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ